จะค่ามาตรฐานใหม่หรือจะค่ามาตรฐานเก่า PM 2.5 มันก็จะอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมบางครั้งเนี่ยในทางกลับกันผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าหากว่าปรับมาตรฐานลงมาเหลือ35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยพอไปกลางปีเนี่ยไอ้ที่มันเขียวอยู่มันอาจจะไม่เขียวแล้วก็ได้แบ่งเป็นดินน้ำลมไฟนะครับเรื่องดินกระทรวงทรัพย์ของเราปกป้องทั้งผืนดินมีการกระจายทำพื้นที่คทช.ให้กับพี่น้องประชาชนทำกินทั่วประเทศ4ล้านกว่าไร่แล้วนะครับนอกจากนั้นเรื่องอุทยานเรายังวางมาตรการต่างๆจำกัดจำนวนคนเข้านะครับแล้วก็วางมาตรการมีการปิดทุกปีทุกปีเพื่อให้อุทยานของเรานั้นมีการฟื้นฟูขึ้นมาประเด็นเรื่องน้ำทั้งน้ำบนดินทั้งน้ำใต้ดินทั้งน้ำเสียนะครับน้ำบนดินนั้นเรากระจายแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อการเกษตรทั่วประเทศน้ำใต้ดินนะครับเราทำแหล่งน้ำบาดาลนั้นเนี่ยวันนี้เราพลิกโฉมน้ำบาดาลเป็นน้ำบาดาลขนาดใหญ่ทำให้คนทั้งตำบลสามารถมีน้ำดื่มน้ำใช้ได้นะครับนอกจากนั้นน้ำเสียเรายังเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียลงไปสู่ทะเลลมนะครับ PM 2.5 เป็นประเด็นที่เราสำคัญให้ความสำคัญมากประสานงานกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นเหตุต้นทางของลมนะครับแล้วก็ลดปริมาณ PM 2.5ไฟนะครับเราเข้มงวดในพื้นที่อุทยานเราเข้มงวดในพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟโดยพี่น้องประชาชนนั้นประสานงานกับกระทรวงทรัพย์กันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งเกิดขึ้นประเด็นที่สำคัญ1ปี3ปีที่ผ่านมานะครับเราได้ผลักดันแล้วก็เร่งรัดการทำงานเรื่อง Climate Change ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้นอกจากประเทศไทยแล้วของโลกด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่อง Climate Change ในขณะนี้ภาคเอกชนของประเทศไทยจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมีความคืบหน้าไปมากกว่าหลายๆประเทศและประเทศไทยของเรานั้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้าน Climate Change ของโลกเลยจนกระทั่งว่าสิ่งที่เราได้ทำไปในวันนี้มีหลายประเทศนะครับยังตามประเทศไทยไม่ทันดังนั้นวันนี้เรื่อง Climate Change ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนเป็นหนึ่งในเอเชียและไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้ดังนั้น3ปีกว่าที่ผ่านมาต้องบอกได้ว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์ส่งไม่แบดครับแซดเป็นระยะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่อง Climate Changeเรื่องการสร้าง awareness ในประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในระดับรากหญ้าไล่กันมาถึงระดับ SME ระดับภาคธุรกิจหรือ องค์กรภาค เอกชนขนาดใหญ่ต้องเรียนว่าคอนเซปต์เรื่องคาร์บอนเครดิตในวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ผลักดันกันมาอย่างหนักช่วง 2-3 ปีเนี่ยวันนี้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นภาคเอกชนมีความตื่นตัวเรื่อง climate change เรื่องกำแพงภาษีเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนแท็กซ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความตื่นตัวและมีความก้าวหน้าในการทำงานเรื่อง Climate Change เนี่ยเรียกว่าระดับต้นๆของโลกเลยนะครับมันเป็นการฟอกเขียวให้กับบริษัทใหญ่ๆหรือไม่ผมคิดว่าก็ใช่แล้วคำถามอยู่ที่ว่าก็ถ้าบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยคุณเป็นต้นตอของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่เอาเงินของคุณเนี่ยที่ได้จากการทำธุรกิจมาทำอะไรให้กับสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นแล้วใครจะทำคุณผูกคุณต้องแก้ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้สังคมโลกมันเป็นสังคมแคปิตอลิสต์ถ้าขอลมก็ได้ลมหลายองค์กรพยายามที่จะผลักดันนู่นนี่ขึ้นมาให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอะไรถามว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดความสำเร็จผลแค่ไหนก็มีระดับหนึ่งแต่พอมีคอนเซปต์ของคาร์บอนเครดิตขึ้นมาวันนี้บริษัทขนาดใหญ่เร่งปลูกป่ากันมหาศาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันมหาศาลผมยังไม่เคยเห็นภาคเอกชนตื่นตัวกับการปลูกป่าเท่าวันนี้เลยผมคิดว่าถ้าเกิดการฟอกเขียวแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นกับโลกใบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ควรเพียงแต่ว่าต้องควบคุมให้ดีเท่านั้นเองว่าคาร์บอนเครดิตของแต่ละบริษัทที่ซื้อขายหรือว่ามาตรการการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละองค์กรนั้นเนี่ยต้องทำอย่างโปร่งใสซึ่งวันนี้เรามีทีมงานนะครับขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก TGO ใช้สกีม TVER นะครับ Thailand Voluntary Greenhouse Gas Emission Reduction แล้วเรามี TVER Premium ที่จะให้ได้มาตรฐานกับพวก VERA องค์การต่างๆระดับโลกเนี่ยเพื่อมาคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละบริษัทดังนั้นถ้าจะบอกว่าคำว่าฟอกเขียวผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ในความรู้สึกผมคุณเป็นคนผูกคุณต้องมาแก้เพราะถ้าไม่ให้บริษัทใหญ่ๆมาทำแล้วเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าหรือว่า SME หรือบริษัทเล็กๆคงไม่มีศักยภาพทำเท่ากับบริษัทใหญ่เพราะบริษัทใหญ่เนี่ยนอกจากตัวบริษัทเขาเองแล้วเนี่ยมันยังมีซัพพลายเชนของเขาอีก impact ของเขาเนี่ยมันใหญ่มากกว่าคนหนึ่งคนมากมายนะมาตรฐานของ PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าจากการที่มาตรฐานของนานาชาตินั้นเนี่ย
ริ่มมีการเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็มีภาคประชาสังคมและ NGO และพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายเนี่ยขอให้ทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยทำมาตรฐานให้ได้กับนานาอารยประเทศก็เป็นเหตุที่วันนี้เรามีการลดกดขีดลงมาจาก50เป็นเหลือ35แต่ว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับประมาณกลางปีนี้ไม่ใช่ทันทีแล้วทำไมไม่ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลยคะหมายเดี๋ยวนะหมายถึงเรื่องค่ามาตรฐานใหม่อ๋อคือจริงๆเนี่ยจะค่ามาตรฐานใหม่หรือจะค่ามาตรฐานเก่า PM 2.5 มันก็จะอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมบางครั้งเนี่ยในทางกลับกันผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าหากว่าปรับมาตรฐานลงมาเหลือ35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยพอไปกลางปีเนี่ยไอ้ที่มันเขียวอยู่มันอาจจะไม่เขียวแล้วก็ได้อาจจะเป็นต้นปีแดงกลางปีเหลืองปลายปีก็กลับมาแดงใหม่นะครับดังนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้มาตรการหรือว่ามาตรฐานเนี่ยจะเอา50หรือจะเอา35นั่นน่ะอันนั้นมันก็เป็นการตรวจวัดแล้วก็เป็นการชี้ขึ้นสีให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแต่หัวใจสำคัญมันคือว่าปริมาณของ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยรถของพวกเราดูแลกันแค่ไหนนะครับเพราะว่าต้นตอของ PM 2.5 อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาจากท้องถนนนะครับวันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำไมทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมเร่งเปลี่ยนรถขนส่งประจำทางเนี่ยให้เป็น EV 100%แล้วถ้าหากว่าผู้ประกอบการรถบรรทุกใหญ่ค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนหรือมาใช้น้ำมันจากยูโร4มาเป็นยูโร5นะครับไอ้ปริมาณ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมันก็จะลดลงไปตามลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากยูโร4ไปยูโร5เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนเครื่องยนต์ปัญหาอยู่ที่น้ำมันเนี่ยการที่จะเปลี่ยนจากยูโร4ไปยูโร5เนี่ยทางโรงกลั่นหรือว่าผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยแทบจะต้องเรียกว่าคลีนอัพระบบของตัวเองทั้งระบบเลยเพราะว่าคุณภาพของน้ำมันเนี่ยต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมหาศาลในการที่จะเปลี่ยนจากยูโร4ไปยูโร5นะครับดังนั้นวันนี้เครื่องยนต์พร้อมไหมเราพร้อมแต่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าเรายังรอน้ำมันอยู่ต้องบอกว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่บริบทของกระทรวงทรัพย์เลยนะคือเราเป็นเหมือนกระโถนท้องพระโรงที่เวลาเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาคนจะถามกระทรวงทรัพย์ก่อนแต่ถามว่าเรื่อง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นต้นตอที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ถามว่าในประเทศไทยหน่วยงานไหนรับผิดชอบเรื่องรถยนต์ถามว่าในประเทศไทยหน่วยงานไหนรับผิดชอบเรื่องน้ำมันมันไม่ใช่กระทรวงทรัพย์เลยต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการรุกที่ป่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรามีจำนวนจำกัดเจ้าหน้าที่เราส่วนใหญ่เนี่ยทุ่มเททำงานให้กับการดูแลสมบัติแผ่นดินอย่างเต็มที่แต่ก็มีบางคนทำตัวเป็นหนอนบ่อนไส้บางคนทำตัวเป็นผู้ร้ายเสียเองอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ผมยังคิดว่าอยากจะทำให้ดีกว่านี้แต่ว่าด้วยศักยภาพของกระทรวงแล้วก็งบประมาณที่เรามีเนี่ยวันนี้เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนแต่ว่า room for improvement เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องป้องกันการบุกรุกป่ารวมไปถึงการหาที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนชะลอไปก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนพี่น้องกระเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบางคนนะครับก็จะมีสิทธิ์สามารถอยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่บางคนเนี่ยเป็นคนจากข้างนอกเข้ามาอันนี้มันก็ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันซึ่งต้องเรียนว่าการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้หลายหน่วยงานไม่ใช่แค่ของกระทรวงทรัพย์นะครับกระทรวงทรัพย์เราเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแต่ว่ามีหน่วยงานอื่นที่จะต้องพิสูจน์ว่าคุณอยู่มาแล้วหรือยังคุณอยู่มานานแค่ไหนคุณมีพื้นเพหรือสำนักโครอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างการพิสูจน์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยมันใช้เวลาแต่ก็ต้องเรียนว่าในระหว่างที่ยังมีการพิสูจน์สิทธิ์นี้เนี่ยเราก็ให้อยู่ไปพลางก่อนแล้วก็การดำเนินคดีเนี่ยเราก็ชะลอไว้ก่อนนะครับแน่นอนพอท้ายที่สุดเมื่อพิสูจน์ได้แล้วถ้าท่านมีสิทธิ์อยู่เราต้องให้อยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วเราจะไปไล่ท่านออกนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพิสูจน์สิทธิ์ออกมาแล้วเป็นอย่างไรก็คงจะต้องเป็นตามขั้นตอนที่ทางหน่วยราชการได้พิสูจน์สิทธิ์ออกมานะครับต้องบอกว่าการรุกที่ป่ากับการอยู่ร่วมกับป่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคะการอยู่ร่วมกับป่าแปลว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่มาก่อนที่จะประกาศพื้นที่เป็นป่าสงวนหรืออุทยานเนี่ยพี่น้องประชาชนเหล่านั้นจะต้องอยู่ได้เหมือนเดิมแต่จะต้องมีมาตรการว่าคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องดูแลพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะไม่ใช่ไปตัดไม้ไปแต่นั่นคือการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้แต่กรณีที่คนรุกป่าก็คือการที่มันมีป่าอยู่แล้วแล้วมีคนบางกลุ่มที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้าไปตัดเหี้ยนเลยแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ททำเป็นเรือกสวนไร่นาอันนี้มันคนละประเด็นกันการส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าเนี่ยก็คือใครอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่แต่ที่ผมบอกว่ามันก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์กันว่าเฮ้ยอยู่ก่อนจริงหรือเปล่าพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ก่อนจริงเราก็ต้องให้อยู่ไปแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่
วัดกันที่ขนาดต้นไม้ได้เลยบอกอ้างมาว่าอยู่มาแล้วแต่พอวัดกันที่ต้นไม้เลยนะต้นมะพร้าวเนี่ยป้องต้นไม้เนี่ยปลูกกันมาแล้วบอกเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมาอยู่ก่อนคุณมารุกทีหลังก็จะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายไปนี่คือป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ามันต่างกับการที่ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้ผมคิดว่ายังเหลือเยอะที่ต้องทำนะผมเอาไป5คะแนนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อีก5คะแนนค่อยก็คงต้องฝากท่านรัฐมนตรีคนต่อไปมาช่วยกันสานต่องานของกระทรวงสัตว์ต้องบอกว่าเราตั้งเป้าสสของพรรคเอาไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งแน่นอนมีสส20-25คนบวกลบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำนโยบายได้ครบทุกข้อที่เรานำเสนอไปแต่ว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเราเนี่ยเราคิดในครบด้านไม่ได้แปลว่าเราจะมีสส25คนแล้วจะทำได้ตั้งแต่ไม้ยิ้มฟันยันเรือรบไม่ใช่แต่เราสะท้อนให้เห็นถึงว่าแนวคิดของพรรคชาติไทยพัฒนาเราคิดครบวงจรว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยจากนี้ไปอีก4ปีเนี่ยเรามีแนวความคิดอย่างไรเป้าหมายคือ25สมัยนี้มี12ท่านครึ่งค่ะคิดว่ายากง่ายแค่ไหนคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจะตั้งเป้าไว้13คนก็จะตั้งเป้าไปทำไมจะตั้งเป้าไป50คนก็ฝันหวานเกินไปวันนี้เรามีโหลนึงครั้งหน้าเราเอา2โหลมันเป็นอะไรที่เราคาดเดาได้วันนี้สมมุติเราวิ่งกันขนาดนี้จะต้องการอีก1เท่าตัวเอาวิ่งให้เร็วขึ้นอีกเรานึกภาพออกต้องเป็นอะไรที่มัน achievable แล้วก็อยู่ในวิสัยที่เราทำได้ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกการจะเป็นแคนดิเดตนายกนั้นเนี่ยแต่ละพรรคก็จะต้องมีการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนนะครับซึ่งพรรคชาติไทยยังไม่ได้ประชุมแต่ว่าก็คาดว่าโดยตามธรรมเนียมทุกๆพรรคเนี่ยบุคลากรที่จะได้นำเสนอเป็นแคนดิเดตนายกก็จะเป็นตัวหัวหน้าพรรคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการของพรรคเสร็จก่อนนะครับสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today